มาดูกิจกรรมที่เข้าไปดูแลผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษนะคะเพื่อให้เมื่อพ้นโทษออกมาแล้วจะได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองนะคะกรมราชทัณฑ์ก็นำผู้ต้องขังมาฝึกทักษะการบำรุงรักษาและตัดแต่งพันไม้ค่ะเตรียมออกไปทำงานบริการสังคมและช่วยหารายได้ก่อนพ้นโทษค่ะกรมราชทัณฑ์นำผู้ต้องขัง25คนจากเรือนจำทัณฑสถาน5แห่งนะคะร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้ต้องขังนอกเรือนจำด้านการบำรุงรักษาแล้วก็ตัดแต่งพันไม้สู่มาตรฐานการบริหารนักโทษและประโยชน์ผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพงานนี้นะคะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยาร่วมกับวิทยากรจากคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอื่นๆมาเป็นผู้อบรมให้ความรู้ในการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ถูกนะคะซึ่งดำเนินการอบรมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8กันยายนค่ะรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์คุณณรงค์จุ้ยเสยบอกว่ากลุ่มผู้ต้องขังที่ถูกคัดเลือกมาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะเป็นการนำร่องครั้งแรกเพื่อให้ผู้ต้องขังชั้นเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวมาฝึกอบรมการบำรุงรักษาและตัดแต่งต้นไม้ให้สามารถออกไปทำงานช่วยเหลือสังคมหรือด้านสาธารณะซึ่งเดิมผู้ต้องขังส่วนใหญ่จะได้ออกไปทำงานเพื่อสังคมในลักษณะขุดลอกท่อแต่ว่าเนื่องจากข้อจำกัดในบางพื้นที่ผู้ต้องขังก็จะไม่สามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้จึงเล็งเห็นว่างานลักษณะบำรุงรักษาและตัดแต่งต้นไม้ก็เป็นงานที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนทักษะได้เพื่อให้สามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่และยังได้ค่าตอบแทนด้วยค่ะโครงการนี้ที่จัดขึ้นมาเนี่ยนะครับต้นไม้ต่างๆที่อยู่ตามถนนหนทางนะครับตามหมู่บ้านตามบริษัทห้างร้านรัฐสถานกินต่างเนี่ยไม่มีแรงงานที่จะไปทำก็สามารถที่จะมาจ้างเรือนจำให้เอาผู้ต้องขังกลุ่มนี้ออกไปช่วยเหลือสังคมได้นะครับโดยการจ้างราคาถูกในระยะแรกเราได้ CSR นะออกไปทำให้เช่นไปทำวัดวาอารามเนี่ยนะครับไปช่วยสาธารณะแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ทางบริษัทห้างร้านนิติบุคคลหมู่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยมาจ้างผู้ต้องขังตามเรือนจำอยู่ในพื้นที่นั้นได้นะครับ